สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยมาทำความเข้าใจกันต่อนะครับในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับในคลิปนี้เป็น4เรื่องไม่จริงนะครับ4เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับซึ่งเผยแพร่สาระโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ1เนี่ยที่เราอาจจะเข้าใจผิดนะครับก็คือการถ่ายรูปถ่ายคลิปตัดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมเนี่ยจะผิดพระราชบัญญัตินี้หรือเปล่าคำตอบก็คือกรณีการถ่ายรูปถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่ได้มีเจตนานะครับและการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายสามารถทำได้หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่อมาข้อ2เนี่ยถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ได้ยินยอมจะผิดหรือเปล่าคำตอบก็คือสามารถโพสต์ได้หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช้แสวงหากำไรทางการค้าแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 3. ติดกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยไม่มีป้ายแจ้งเตือนจะผิดหรือไม่คำตอบก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้านไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนหากเพื่อใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยกับเจ้าของบ้านนะครับ 4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้หรือไม่คำตอบก็คือไม่จำเป็นนะครับต้องขอความยินยอมไม่จำเป็นจะต้องขอความยินยอมหากผู้ใช้เนี่ยใช้ข้อมูลดังกล่าวก็คือ1เนี่ยเป็นการทำตามสัญญาที่ให้กันไว้นะครับ2เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ3เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายของบุคคล4เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ5เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ6เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิ์ของตนนะครับนี่คือใน4เรื่องที่ไม่จริงนะครับเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโดยทั้งนี้หลักการตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ต้องพิจารณากันเป็นกรณีไปนะครับ